สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมอยู่นะคะที่ NIA นะคะอุทยานนวัตกรรมแห่งนี้รวมไปถึงสำหรับท่านที่กำลังรับชมนะคะผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของเราด้วยนะคะก็สำหรับเซสชันนี้นะคะที่งานไซต์2022นะคะกับฟอรัมของเราเนี่ยจะมีหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ MarTech นะคะ Push Creativity Value in Metaverse นะคะจะเป็นอย่างไรรายละเอียดนะคะที่เราจะมาพูดคุยว่าวิธีการใหม่เองเนี่ยนะคะว่าMetaverse เนี่ยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะนำเอามาช่วยในเรื่องของการดำเนินกิจการทางสังคมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ความเป็น creativity หรือความคิดสร้างสรรค์นะคะแต่ว่านะคะกับโลกของวิถีเก่านะคะที่จะนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะคะแล้วมันมีความแตกต่างความเหมือนอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากร2ท่านที่ผ่านระบบออนไลน์มานะคะเพราะว่างานของเราจัดแบบไฮบริดเลยทีเดียวค่ะสวัสดีนะคะต้องขอเรียนเชิญนะคะกับท่านแรกนั่นก็คือท่านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนขอนแก่นนะคะคุณชุตยาเวชสินธุพันธ์ค่ะและรวมถึงท่านที่2นะคะก็คือ CEO Brothers Pictures Company Limited นะคะคุณอารันอาชาพิราชค่ะต้องขอสวัสดีทั้ง2ท่านด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เลยค่ะวันนี้ก็โอ้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยทีเดียวนะคะนะสำหรับช่วงเวลานี้นะคะเราก็จะมาเริ่มต้นกันนะคะสำหรับทางท่านผู้อำนวยการนะคะสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะองค์การมหาชนขอนแก่นกันก่อนนะคะท่านผอ.สอบถามสักนิดนึงนะคะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของ Metaverse เนี่ยนะคะอะไรคือ Metaverse นะให้เราได้มีความเข้าใจในภาพรวมจะได้เห็นไปในทิศทางหรือว่าแนวทางเดียวกันก่อนเลยนะคะจริงๆแบ็คกราวด์ใน Metaverse ของผมเนี่ยนะครับผมจะมองในมุมนักสร้างสรรค์ในมุมมองของผู้ที่จะนำไปใช้ต่อในด้าน Creative นะครับฉะนั้นผมก็เลยพยายามสรุปคือผมอาจจะไม่ได้มองในลักษณะที่แบบเทคโนโลยีสูงนักผมไม่ได้มองลักษณะที่ควรไปใช้แบบ Financial มากเกินไปนักแต่ผมมองว่าสถาปนิกนักออกแบบคนย้อมผ้าคนทำผ้าเนี่ยจะใช้ Metaverse มันได้ยังไงฉะนั้นผมก็เลยอยากจะพูดถึงเบสิกที่มันง่ายๆหน่อยผมจะพูดถึงเนี่ยครับโลกที่มันไม่มีแรงโน้มถ่วงแล้วก็ระบบเศรษฐกิจที่มันไม่มีทองคำผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นเบสิกdescription ของ Metaverse ที่เบสิกง่ายที่สุดและคนเข้าใจง่ายที่สุดนะครับคืออันนึงที่ผมคิดว่ามันสำคัญเนี่ยก็คือทำไมออกมาแล้วนะครับผมอะได้ทำงานโปรเจกต์เนี้ยมาปี1999นะครับก็20กว่าปีแล้วพูดถึงอายุตัวเองนะครับตอนนั้นอยู่ที่นิวยอร์กนะครับบริษัทชื่อ Asymptote Architecture ตอนนั้นน่ะหลังจากจบมหาลัยใหม่ๆคนก็พูดถึงแบบเว็บตอนนั้นทุกคนมี .com business หมดแล้วทุกคนก็พูดถึงว่าเฮ้ยในที่สุดอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะยากเกินไปมันจะคอมเพล็กซ์เกินไปซะเราไม่สามารถอยู่ในลักษณะ2มิติได้แล้วมันจะต้องอยู่3มิติแล้วคนที่จะมาorganize data ตรงนั้นได้เนี่ยมันจะเป็นอันนี้อาจจะยาวสัก7นาทีนะครับจะเป็นสถาปนิกนะครับฉะนั้นบริษัทเนี้ยชื่อ Asymptote Architecture เนี่ยโดยอาจารย์ที่สอนที่โคลัมเบียเนี่ยแหละชื่อฮานิราชิดเนี่ยก็ตอนนั้นพิพิธภัณฑ์ Guggenheim นะครับที่นิวยอร์กเนี่ยก็ได้เชิญทีมเนี้ยไปบอกว่าถ้าจะทำ Virtual Guggenheim Museum เนี่ยจะทำยังไงนะตอนนั้นก็เคยศึกษากันว่า3 dimensional space ใน3มิติในอินเทอร์เน็ตสมัยนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงตอนนั้นเราเรียกบอกว่ามันเป็น virtual reality ใช่ไหมครับฉะนั้นก็เลยเป็น Guggenheim Virtual Museum นี้ขึ้นมาเนี่ยปี1999ซึ่งผมคิดว่าณปัจจุบันนั้นน่ะคนยังพูดถึง transformation จาก HTML เป็น shortwave อะไรอย่างนี้ก็อยู่ shockwave อะไรอย่างนี้อยู่เลยนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็น forefront มากสมัยนั้นเรามองถึงว่าจริงๆ space เนี่ยถ้าเรามองพูดถึงสถาปัตยกรรมทั่วไปอ่ะมันจะอยู่นิ่งใช่ไหมครับมันจะขยับเคลื่อนไหวไม่ได้แต่พอมันเป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่ใน virtual space เนี่ยมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองไปตาม user ได้นะฮะจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่นี่ในรูปทรงที่วงแหวนประหลาดๆวงเดียวเท่านั้นแต่มันสามารถแปลงรูปไปได้ทั้งหมดในขณะเดียวกันเนี่ย
มันมีทั้ง interior ทั้ง exterior ด้วยนะครับที่มันมี plaza กับ atrium ซึ่งจริงๆมันเป็นล้อของโลกจริงของพิพิธภัณฑ์ทั่วไปใช่ไหมครับว่าเป็นอาคารที่อยู่ใน urban space หรือใน plaza ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้คนเข้าใจได้แต่พอเราสามารถเข้าไปอยู่กับมันได้จริงๆพูดถึงphysical space of architecture มันก็เขียนอยู่ตรงนี้นะครับพูดถึงการแสดงพูดถึงการจัดแสดงอะไรต่างๆที่เราสามารถเข้าไปอยู่ได้จริงๆโซนแต่ละโซนเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็พูดถึงอวตารคือคนเนี่ยทางขวามือจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ตรง space ตรงนั้นได้จริงๆนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำ research ตรงนั้นนะครับซึ่งจะอยากให้เห็นนะว่าจากพิพิธภัณฑ์ที่จริงๆที่ออนไลน์มันเป็นอย่างนั้นแต่ฟิสิกอลของ Guggenheim เองก็ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ที่ปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับทางซ้ายแฟรงก์ลอยไรต์ออกแบบทางขวาที่บิลบาวก็เป็นแฟรงก์แกรี่ออกแบบนะครับสองแฟรงก์นะครับที่ทำให้พิพิธภัณฑ์สองอันนี้เป็นที่สนใจของคนทั่วไปนะครับแต่อาร์ตคอลเลกชันจริงๆของเขาก็ดีมากอยู่แล้วนะครับทันมาปี2000Data เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราพูดกันถึง Big Data เยอะจริงๆตอนนั้นมี Data มหาศาลแล้วคนที่มี Data มากที่สุดตอนนั้นคือ Wall Street นะครับ New York Stock Exchange นะครับ 2000เขาเริ่มพูดถึงแล้วว่าเฮ้ยถ้า Trading Floor เนี่ยจะต้องไป Virtual เนี่ยมันจะเป็นยังไงฉะนั้นปีถัดมาเราก็ทำ New York Virtual Stock Exchange นะครับก็คือ 3D Trading Floor นะครับไอ้ตัวเนี้ยมันพูดถึงการจำลองไอ้New York Stock Exchange เข้ามาเป็นอยู่ใน Virtual Space จริงๆจังๆเลย เราพยายามมองการ Deliver Data เป็น3มิติที่คนสามารถเรียกดูต่างๆได้นะครับมีตัวห้องเก็บ Data นะครับซึ่งก็คือไอ้สีเขียวๆเนี่ยไปเป็นตัว Background ข้างล่างนะครับที่นำเสนอมาตัว Trading Floor โดยตรงซึ่ง Trading Floor เนี่ยมันก็ยังมีความ Familiar ก็คือความคล้ายคลึงกับ Trading Floor ณปัจจุบันนะครับจนที่มันถูกเอามาฟิสิกอลจริงๆสังเกตว่ามันจะเก่ามากก็คือเทรดดิ้งฟลอร์ตอนนั้นที่ imagine กันก็คือเป็นจอเต็มไปหมดเลยเพราะมันเกี่ยวกับ data ทั้งนั้นเทรดดิ้งฟลอร์เป็นอย่างนี้แล้วตัวไอ้ virtual floor space เนี่ยก็อยู่ตรงจอ9จอทางขวามือตรงนั้นนะครับแต่ว่ามันคือการจำลองจากไอ้ตัวเทรดดิ้งฟลอร์จริงๆขึ้นมาเพียงแต่ว่าจอณปัจจุบันตอนนั้นน่ะมันไม่ได้มีพื้นอีกต่อไปละมันเป็น object ที่ลอยอยู่ทุกอย่างเป็น data ที่ลอยอยู่นะครับถัดมา2009เนี่ยให้ลูกใครจำได้ว่า2009เป็นปีที่สำคัญยังไงนะครับแต่จริงๆคนมาที่นี่น่าจะรู้กันหมดโดยเฉพาะวันที่9มกราคม2009นะครับคือวันที่ Bitcoin เป็นวันที่ Bitcoin launch นะครับผมมารู้จัก Bitcoin จริงๆหลายปีให้หลังนะครับปี2013แต่ว่า Bitcoin เนี่ยที่มันน่าสนใจมากเลยก็คือถ้าคุณเสิร์ชคำว่า Bitcoin แล้วไปคลิกคำว่ารูปภาพอะ Bitcoin เป็นสีทองหมดเลยผมว่า intention ของ Bitcoin เนี่ยจริงๆก็คือคนคิดว่า Bitcoin จะมาแทน reserve แทนทองคำแทนทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับฉะนั้นจริงๆเนี่ยการที่ Bitcoin มันถูกจำลองมาเป็นทองเนี่ยมันเป็นพูดถึงสถานะแล้วที่ว่าเฮ้ย Bitcoin กับทองเนี่ยมันสามารถ replaceable กันได้หรือเปล่านะครับณปัจจุบันเราใช้ Bitcoin กันยังไงณปัจจุบันเราใช้ Bitcoin เป็นบ่อนพนันนะครับเรามานั่งดูทุกวันแล้ว Bitcoin มันขึ้นมันลงยังไงนะครับมาดูกันว่าเนี่ยโหบิตคอยน์คราชเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับเอฟเฟกต์ชีวิตคนอย่างมหาศาลนะครับมันเป็นสิ่งที่เรามาใช้มันในเพราะว่าเรามองว่าบิตคอยน์แวลูของบิตคอยน์ยังเบสอยู่กับเงินที่อยู่ในกระเป๋าเราอยู่แต่ถ้าเราคิดว่าเราเคยไปเรียนเมืองนอกอะนะครับถ้าเราไปเรียนเมืองนอกเราก็ปกติไปแรกๆใช่ไหมเราซื้อของก็จะคำนวณใหญ่เลยว่าเฮ้ยแบบน้ำขวดนี้แบบ48บาทเลยนะอยู่เมืองไทยมัน15บาทเองแต่พอเราอยู่ไปนานเข้าเราเข้ากับระบบมันนะเราก็ไม่สนใจแล้วว่าน้ำขวดนี้มันจะเท่าไหร่เราปาร์ตี้ได้สุดฤทธิ์สุดเหวี่ยงนะครับเพราะว่ามันเป็นเราแอบสอบไปแล้วว่าเงินประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็น US ดอลลาร์พาวหรือยูโรเนี่ยเรายอมรับแล้วมันมี value ของมันอยู่เราไม่จำเป็นต้องคอนเวิร์ตกลับไปที่เงินที่เราเคย used to แล้วฉะนั้นถ้าเรามองว่าจริงๆ Bitcoin เนี่ยมันจะต้องถูกมองว่าบิตคอยน์เป็น value ของมันเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องเทรดคอนเวิร์ตกลับมาเนี่ยมันจะทำให้ economy without gold เกิดขึ้นได้ฉะนั้น2020เนี่ยคนเริ่มพูดถึง metaverse นะครับเมื่อก่อนพูดถึง virtual reality จริงๆ concept metaverse มีมาก่อนนั่นแหละแต่คนเริ่มมาพูดถึงคำ metaverse จริงๆก็ประมาณ2020นะครับครับที่แต่ metaverse เนี่ยยังเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่เป็นเกมที่ยังมี floor
ะครับยังเป็นการจำลองรูปลักษณ์ของโลกปัจจุบันขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นแซนด์บ็อกซ์ไม่ว่าจะเป็น Decentraland เองไม่ว่าจะเป็น Roblox นะครับหรือไม่สยามMetaverse Thailand เนี่ยก็ลอนช์ด้วยทองหล่อเอกมัยนะครับคือเอาแผนที่กรุงเทพมาเลยแล้วบอกว่าอันเนี้ยคุณมาซื้อนะครับแล้วทุกคนก็ซื้อริมถนนก็มันก็ตลกดีที่ว่าใน Metaverse ยังมีคอนเซ็ปต์ริมถนนอยู่อ่ะจริงๆทุกที่ทุกจุดมันมี value เท่ากันหมดเพราะถนนสุขุมวิท doesn't exist อ่ะเข้าใจมั้ยฉะนั้นผมก็เลยมามองว่าจริงๆ Escher เนี่ยทำภาพ engravement อันนี้มาตั้งนานแล้วว่าจริงๆโลกอ่ะมันถ้าโลกที่มันไม่มีอัพไซด์ดาวคือไม่มีข้างบนไม่มีข้างล่างไม่มีตะวันออกไม่มีตะวันตกแล้วไม่มีกราวิตี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วผมคิดว่าถ้าเราสามารถจินตนาการได้ว่าโดยเฉพาะนักสร้างสรรค์เองเนี่ยจินตนาการได้ว่าโลกเนี่ยมันต้องพลิกไปอย่างมหาศาลเราจะสามารถจินตนาการได้ว่าเราจะสามารถทำอะไรในโลกนี้ได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่กลับมาสำคัญก็คือเนี่ยนะครับ gravity กับทองคำนะครับถ้า world without gravity economy without gold เนี่ยมันสามารถเป็นยังไงได้ว่าได้ true metaverse มันจะ achieve ตรงนั้นซึ่งคำว่า true metaverse ก็เป็นคำที่ตลกอยู่เพราะ metaverse มันไม่ true อยู่แล้วอะ metaverse มันคือสิ่งสมมุติแต่มันคือ trust ใช่ไหมครับมันคือความเชื่อซึ่งกันและกันฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถถึงไอ้ true metaverse ได้มันก็จะไม่ถึงเข้าใจถึง multiverse ได้นะครับเพราะว่าในที่สุดอะมันก็คงจะต้องเป็น multiverse ที่ว่าเราจะต้องไปในโลกที่ parallel กันทั่วไปแต่ทำยังไงการเชื่อมโยงมันไม่ใช่การ convert อันนี้ผมคิดว่ามันสำคัญมากเลย คือมันต้อง connect แต่ไม่ใช่ convert คือเข้าใจไหมครับมันเชื่อมกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะต้องแปลงอันหนึ่งให้เป็นอีกอันหนึ่งให้ได้อะฉะนั้นผมก็เลยพยายามที่จะบอกนักสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาว่าณปัจจุบันน่ะไม่มีใครเข้าใจหรอกแม้กระทั่งเมตาเองนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กเองวันก่อนเพิ่งสัมภาษณ์นะฮะสัมภาษณ์สื่อที่อเมริกาเมื่อคืนนี้เองมั้งผมนั่งดูก็ยังไม่มีใครผมก็ไม่เข้าใจไม่มีใครเข้าใจ 100% ว่า Metaverse มันจะเป็นยังไงเนี่ยไม่เคยมีใครเข้าใจ 100% ว่าเน็ตเมื่อก่อนอินเทอร์เน็ตเมื่อก่อน .com เนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่มั้ยครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะพยายามจินตนาการให้ไกลที่สุดว่าเราจะเป็นอะไรได้แต่ผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าเฮ้ยโลกที่ไม่มี gravity เนี่ย possibility มันสูงมากแล้วก็ระบบเศรษฐกิจที่มันไม่มีทองคำเนี่ย possibility มันก็สูงเหมือนกันนะครับใช่อันนี้ผมก็เลยจะขอฝากไว้แค่ตรงนี้ล่ะครับขอบคุณครับได้เลยค่ะโหท่านผอ.นะคะเห็นภาพชัดเจนจริงๆแต่ว่าเนื่องด้วยเวลาเรามีน้อยนะคะก็อยากจะมาสอบถามนะคะทางคุณอรันต์นะคะว่าถ้าเกิดว่าในฐานะของผู้ประกอบการแบบนี้เองเมื่อสักครู่นี้ฟังจากท่านผอ.ไปแล้วว่าตัวของ Metaverse ของเราเนี่ยนะคะก็ถือว่าน่าจะมีบทบาทนะคะเข้ามาในโลกอนาคตอีกมากมายเลยทีเดียวส่วนผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจนะคะในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยมีการเตรียมตัวในการที่เราจะต้องเข้าสู่ Metaverse ยังไงบ้างคะขอแยกก่อนนะ Metaverse ไม่ใช่เรื่องใหม่ Metaverse ในเกมมิ่งอินดัสทรีในพวกเนี้ยมันมีมากมันเป็นเดเมนชันอ่ะมันตั้งนานแล้วคือตั้งแต่คนเล่นออนไลน์กันผมเรียกตอนเนี้ยเราอยู่ในมนุษย์เรา civilization หมดนะมีอยู่2โลกโลกที่สร้างด้วยบิตก็คือที่อยู่ในเป็นบิตที่อยู่ในหน้าจอสกรีนพวกนี้เป็นโลกที่บิตแล้วก็โลกที่สร้างด้วยอะตอมอะตอมก็คือของที่เราจับต้องได้ที่เป็น material ที่เราอยู่ในโลกปัจจุบันตอนนี้ในฐานะผู้ประกอบการสมมติคุณจะไปสร้าง asset ในโลกที่เป็นบิตอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากคนอย่างเดียวอาจจะสามารถใช้ AI มาช่วยสร้างได้เร็วขึ้น อย่างเคสรีซอร์สจากสมัยก่อนที่ต้องอยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวเราจะสามารถจ้างทีมงานได้หลากหลายจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของผู้ประกอบการคือทางผมเองผลิตพวก CGI พวกเกมซิมูเลชันพวกอะไรเงี้ยให้ฟีดให้กับพวกบริษัทเกมบริษัทหนังบริษัทแอนิเมชันเราเวลาที่เราส่งออกเราส่งอย่างเงี้ยเราส่งออกเป็นบิตเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการที่ต้องทำในตอนนี้คือต้องทำตัวเองให้เข้าถึง new technology อย่างเช่น new resources ว่ามีอะไรบ้างตัว tool ตัวไหนที่สามารถมาช่วยที่เป็น speed of production ที่เร็วขึ้นตัวไหนที่เป็นทีมที่เราต้องใช้ remote ของ resource อย่างผมจะเซตนโยบายผมเลยนะทีมผมจะต้องไม่มีพระอาทิตย์ตกดินวันนี้ทีมที่ออฟฟิศผมมีอยู่ที่ลอนดอนเซี่ยงไฮ้Boston ค่ะSan Francisco LA คือ pop up ทั่วโลกเพื่อที่ว่าไม่ว่าไงมันออนบอร์ดตลอดเพราะว่า resource หรือศักยภาพคนเนี่ยมันเชื่อมต่อกันในการที่ build แล้วเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการไทยจะไม่ควรต้องมาคิดในหลักการที่ว่าเอ้ย
เราต้องใช้ทรัพยากรในประเทศเท่านั้นนะเราต้องใช้ไม่เพราะว่าโลกเราตอนนี้มันเมิร์จกันแบบมันไม่มีบอร์เดอร์ไลน์เราสามารถทำงานร่วมกันได้ทุกที่ซึ่งโควิดมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานั้นด้วยนะค่ะแล้วก็อย่างเคสผมเองเนี่ยเวลาผมโอนเงินเดือนน่ะทีมไทยโอเคโอนผ่านธนาคารปกติแต่ทีมต่างประเทศผมโอนเป็น USDT ข้ามประเทศไปแล้วนะค่ะผมเพราะว่ามันสปีดมันสะดวกกว่าการโอนของธนาคารคืออันนี้ผมมันจะแชร์ว่าเพราะฉะนั้นในแง่ผู้ประกอบการถ้าคิดจะทำในเรื่องพวกนี้ต้องนึกถึงว่าคุณจะสร้างทีมจากตรงไหนในการที่จะบิ้วทีมผลิตให้ใช้ทีมทั่วโลก tools คุณจะใช้ tools ด้านไหนก็คือขยาย tools ตัวนี้ออกไปแล้ว constant innovation สำคัญมากหมายความว่าอย่างเคสของเราเองเนี่ยที่บริษัทผมอะผมจะตัด profit ไปเลยนะก้อนหนึ่ง 50% ของ profit เลยเข้าไปใน R&D lab คือเข้าไปเลยเป็น research R&D development เลยเพื่อให้เกิดแบบ new output หรือ new tools หรือ new processing the way เราproduceดิจิตอลอาร์ตที่มันเอาไปเพราะเหตุผลก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าคนไม่เห็นภาพนะเวลาที่คุณจะผลิตเมตาเวิร์สคุณผลิต 3D โมเดลส่วนใหญ่มันใช้คนในการทำพอมันใช้คนในการทำแอนิเมชันอ่ะแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆอย่าง DreamWorks อ่ะเขายัง go out business เลยนะเพราะเขาสู้ค่าตัวแอนิเมเตอร์ไม่ไหวแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่คนในการสร้างล่ะมันสามารถใช้ artificial intelligence ได้ในการสร้างอันนี้จะเป็นตัวเร่งสปีดที่แล้วก็ optimize ซ้ายคือเกมที่เราต้องมองกันเพราะฉะนั้นคือ1ใช้เทคให้เป็นแล้วก็ใช้คนให้เป็นค่ะโอเคนะคะส่วนตัวของเทคโนโลยีเองที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญนะคะสำหรับMetaverse เนี่ยทางคุณนรันมองเห็นว่าจะมี tools ไหนบ้างอะคะ artificial intelligence ที่ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ artificial intelligence จะมาเป็นตัว speed up ทุกอย่างเพราะ AI มันจะฉลาดขึ้นเมื่อมันมี data เพื่อมันเรียนรู้AIเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นตัวที่เป็น speed up process ซึ่ง interface เรียบร้อยแล้วนี่คือตัวนึงจะเกิดขึ้น2คืออีกส่วนนึงก็คือต้องบอกว่า entertainment industry ตอนเนี้ยกำลังเปลี่ยนไป landscape นะคือจริงๆ real company หลายๆคนพอพูดเรื่อง metaverse จะนึกถึงแว่นตา VR แว่นตาอะไรนี้แต่จริงๆหัวใจสำคัญน่ะคือเทคโนโลยีในการเกม simulation การสร้างเกมเพราะอันนั้นน่ะคือ real content creationที่จะทำให้คนเข้ามาอยู่ในโลก Metaverse ตัวแว่น VR มันก็แค่จอโทรทัศน์แปะเข้าไปกับตาเฉยมันไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่มันแบบมันใหม่หรือมันไปอะไรเลยคือเรายังไม่สามารถพลักอินอะไรไปได้มากขนาดนั้นปัจจุบันเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่จะเกิดขึ้นคือเทคโนโลยีสปีดของการสร้างคอนเทนต์ที่เกิดขึ้นใน Metaverse คู่กับตัว AI ที่ซิมูเลตเหล่านี้หลังจากนั้นก็เป็นคนในการสร้างละที่จะเป็นแต่ว่าถ้าวิ่งไปเป็นฮาร์ดแวร์เทคตอนนี้ผมยังมองไม่เห็นยังเป็นตัว VR แต่มันยังไม่ถึงคนหนึ่งอีกบริษัทหนึ่งแนะนำให้ซื้อหุ้นนะเรียกว่าวงเล็บรายการอัพรวยให้ไปดู NVIDIA NVIDIA เนี่ยเป็นการ์ดจอซึ่งคนเอามาใช้ขุดบิตคอยน์กันแต่ผมว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่งี่เง่าที่สุดสำหรับการที่คุณใช้เทคโนโลยีของ NVIDIA ไปทำคือ NVIDIA เนี่ยจะภาพถึงขั้นที่ว่าทำซิมูเลชันแบคทีเรียปลอมขึ้นมาเพื่อเทสว่าวิธีไหนในการสร้างยีสต์แล้วก็ทำการตัดต่อพันธุกรรมแต่สุดท้ายแล้วแม่งเกิดการขาดตลาดครั้งยิ่งใหญ่เพราะการเก็งกำไรคริปโตมาร์เก็ตอันนี้ผมพูดในการขำๆนะคือถ้าซื้อหุ้นซื้อ Nvidia อย่างผมเนี่ยต้องแอดแวร์ Nvidia เนี่ยตัวแทนจำหน่ายเนี่ยบอกกับผมว่าจ่ายเงินก่อน 100% ตอนนั้นมูลค่า 500,000 รอ3เดือนนะครับกว่าจะได้ของแล้วกว่าจะเอาล็อตออกมาเจอโควิดทำให้ดีเลย์เข้าไปอีกคือทุกคนพูดถึงเรื่องบิตคอยน์คริปโตแต่ไม่มีใครพูดถึงว่าไอ้เทคโนโลยีเทรดออฟที่ไปใช้มันน่ะมันมีอย่างอื่นที่มันWe can simulate new drugs, medicine, หลายๆอย่างได้คือแบคทีเรียที่กินพลาสติกได้แต่เราไปใช้รีซอร์สเหล่านั้นกับการ speculation น่ะคือมันต้องตลกนิดนึงนะค่ะแต่ก็เชียร์ว่าซื้อหุ้น Nvidia ครับนะคะหอค่ะเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรจะเสริมไม่เอ่ยเรื่องของ Metaverse เนี่ยเข้ามามีบทบาทแล้วก็ท่านอาจารย์คิดว่าเราจะต้องควรจะเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องนี้อย่างไรบ้างหรือว่าทางสำนักงานเองมีนโยบายในด้านของMarTech ยังไงเพื่อเป็นการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้อ่ะค่ะคือจริงๆอ่ะยังไงก็แล้วแต่ครับไอ้ MarTech เนี่ยมันหนีการที่จะอยู่ใน Metaverse ไม่ได้หรอกคอนซัมชั่นณปัจจุบันคนฟังดนตรีมากที่สุดก็มาจากไลฟ์สตรีมมิ่งทั้งนั้นนะครับณปัจจุบันก็เบสิกแหละฟัง YouTube ฟังจาก YouTube Music service สตรีมมิ่งต่างๆทั้งหมดนะครับ Apple Music เองอะไรเอง
แต่ในที่สุดอ่ะประสบการณ์การฟังอ่ะมันไม่พออ่ะคนต้องการประสบการณ์ที่เหมือนได้เราไปดูคอนเสิร์ตแต่ว่ามันไม่สามารถไปในคอนเสิร์ตได้ทุกที่นะครับคือทำยังไงเราถึงจะสามารถดูคอนเสิร์ตได้อย่างที่เราสามารถเปิดดู YouTube ได้จ่ายตังก็ได้นะแต่ว่าเราจะเปิดดูมิวสิกวิดีโอแต่ละเราอยากดูตลอดเวลาเพราะในที่สุดอะคน require เราเรียกว่าอะไร instant gratification น่ะคือความต้องตอบสนองให้ได้เดี๋ยวนี้นะครับฉะนั้นผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมาเทคจะต้องพัฒนาไปทางนั้นแน่นอนแล้วผมคิดว่าหลายๆคนนะครับก็พัฒนาไปได้ดีนะครับเมื่อวานที่ผมทึ่งอย่างนึงเมื่อวานผมได้ไปดูดนตรีหมอลำของระเบียบวาทศิลป์นะครับเป็นงานที่ทำร่วมกับมขแล้วเขาก็พยายามพัฒนานะเอาการเต้นหลายๆอย่างมาร่วมทำกับ BNK ซะด้วยซ้ำนะครับมี BNK มาร้องหมอลำเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ใหม่นะแต่อันนึงที่ผมได้เห็นในคอมเมนต์ก็คือทุกคนบอกว่าการแฟน BNK เองนะครับมาคอมเมนต์บอกว่าการไลฟ์สตรีมของระเบียบวาทศิลป์นะเป็นอันที่ชัดที่สุดเสียงใสที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วแล้วเขาก็แบบรู้สึกว่าจริงๆประสบการณ์ในการดูไลฟ์ของ BNK เองเนี่ยในที่การมาดูหมอลำเมื่อวานนะมันเป็นประสบการณ์ที่เขารู้สึกได้มันสัมผัสลึกๆมากที่สุดอะถึงแม้มันยังไม่อิมเมอร์ซีฟก็เถอะแต่ความที่มันชัดความที่มันคมมันทำให้ประสบการณ์เขาดีขึ้นผมคิดว่าในที่สุดอะทำยังไงเราถึงจะให้คนดูเนี่ยไปอยู่ใน virtual space ตรงนั้นได้จริงๆอ่ะผมคิดว่ามันเป็นสำคัญทำยังไงเราถึงจะเห็นด้วยกับคุณอรันทำยังไงเราถึงจะเอาอะตอมทรานสิตให้คอนเนคกับบิตให้ได้ทันทีนะครับอันนี้ผมคิดว่าอันนี้มันสำคัญแล้วผมคิดว่ามันไม่จำเป็นจะต้องอยู่ที่ฮาร์ดแวร์หรือเทคโนโลยีเท่านั้นผมคิดว่าที่ต้องพัฒนาไปด้วยก็คือคอนเทนต์ผมคิดว่าการที่คอนเสิร์ตมันอยู่ใน Metaverse มันต้องได้ประสบการณ์มากกว่าที่เราจะไปดูจริงผมแชร์เราไปดูจริงดีกว่าใช่ไหมครับผมแชร์ความต่ำนิดนึงได้ไหมครับได้เลยค่ะผมจริงๆเนี่ยนอกจากไอ้ฝั่งที่เป็น AI company ที่ผมรันเป็น simulation อ่ะผมยังเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของไทยบ้านกับ Surf Music ต่างที่เหมือนกับเป็น GDH แต่เป็นเวอร์ชันอีสานนะค่ะคนตามอยู่ถ้า Surf เนี่ยมีคนตามอยู่4ล้านคนมียอดวิว 1,500 กว่าล้านยอดเพลงเราเนี่ยก็คือ300ล้าน500ล้านขึ้นได้เยอะมากผมเนี่ยเคยโจ๊กกับน้องๆเลยจะเป็นเพลงอกคือโลกการคอนเนคระหว่างโลกของบิตกับอะตอมนะตัวอย่างสมมุติว่าคนอกหักคนอกหักสิ่งแรกที่จะทำเขาก็จะเปิดเพลงเศร้าฟังแล้วเราก็ได้รายได้จากการเปิดเพลงเศร้านั้นแล้วก็บอกเพราะฉะนั้นอัตราของเราคือแล้วเราก็สเปเชียลไลซ์ไปเลยนะกับการทำเพลงเศร้าคนอกหักเนี่ยต้องเป็นเรื่องขำๆว่าในมุมนึงอะรายได้ของธุรกิจเราอ่ะหมายถึงคนที่ไม่สมบัติในรักนะสมบัติในรักอ่ะเพลงเราคงไม่ได้มียอดขนาดนี้แล้วเราคงจะไม่ได้แบบได้รายได้ขนาดนี้บางครั้งเห็นเมอร์จิ้งนะจากโลกของความเป็นจริงบางครั้งมันไปเอฟเฟกต์โลกของบิดที่ว่าบิดมีตรงนี้เพราะเรามี YouTube Music เราวิ่งได้แต่หัวใจสำคัญที่มันต้องเชื่อมก็คือว่าโลกของบิดอ่ะมันจะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อมันมีอิโมชันถ้าองค์อิโมชัน added value อ่ะโลกของบิดตอนนี้มันยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ emotion สำคัญมากสองคือเรื่องของ enhancing ถ้าโลกบิตสามารถมา enhance โลกของอะตอมได้เช่น education หนึ่งในหลักตอนนี้ในหลักของผมไว้เดี๋ยวจะ roll over กันออกมาละช่วงปลายปีเราสามารถทำ AI ที่เป็น individual teacher เลยเป็น education one on one แล้วโคลนเสียงคุณได้โคลนดิจิตอลทุกคนเข้าไปได้หมดเลยแล้วให้พูดไปตอบให้รู้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาจากที่เป็น1ต่อ20อ่ะมันจะเปลี่ยนเป็น1ต่อ1แล้วคัสตอมเมดเพราะฉะนั้นอันที่สมมติว่าคุณฟลิประยะเวลาว่าแทนที่คุณต้องเรียนทั้งหมด12ปีจบค่ะแล้วคุณต้องอีก4ปีจบมหาวิทยาลัยก็คือ15ปีถึง16ปีเท่ากับคุณเป็นค่าใช้จ่ายให้กับทางบ้านครอบครัวเป็นคอร์สเซ็นเตอร์ถึง16ปีแต่ถ้าคุณฟลิปกลับกันว่าคุณทำให้เด็กอ่ะเรียนได้แค่ประมาณ 4-5 ปีแล้วสปีดอัพเพราะมันเป็น one to one tutoring ความเร็วอีกอัพได้เร็วขึ้นตรงเนี้ยจะมา enhance productivity ในโลกปัจจุบันโลกแบบปกติมาก metaverse มันหมายความว่าคุณไม่ต้องไปสร้างโรงเรียนใหญ่ๆคุณไม่จำเป็นต้องมีหลักขนาดใหญ่คุณสามารถ build everything infrastructure จนให้โร
รดี้ให้คนสามารถมาใช้ได้เด็กสามารถจะเรียนวิทยาศาสตร์ก็คือสามารถเห็นอะตอมเห็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันคือการ enhancing capability ของมนุษย์ที่ดิวต่อได้ค่ะ positioning enhancing เนี่ยอันนึงที่ผมแบบ look forward to มานานมากเลยนะตั้งแต่แบบมีกล้อง360องศาอะไรเงี้ยผมอยากเห็นหนังอ่ะที่ผมไปเป็นไม่ใช่เป็นหนึ่งในนักแสดงอ่ะแต่ผมสามารถไปยืนอยู่ในหนังนั้นได้อ่ะคือผมสนใจคืออะไรรู้ไหมแล้วผมว่ามันทำยากมากเลยนะเพราะว่าภาพยนตร์ที่แบบไม่มี behind the camera เนี่ยคือปกติกล้องอ่ะมันถ่ายข้างเดียวถูกไหมเนี่ยข้างหลังอ่ะมันจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราทำเนี่ยหนัง360องศาคอนทัพทุกอย่างที่อาจารย์อยากเห็นครับเป็นยังไงคะ เป็นไปได้ใช่ไหมคะมีโอกาสมันมีอยู่แล้วครับมันเป็นเส้นใหญ่ๆเลยครับมีทุกอย่างที่อาจารย์อยากเห็นครับ ผมรู้ว่ามีค่ะท่านอาจารย์โอ้โหแจ้งว่าถูกใจมากๆเดี๋ยวยังไงสองท่านได้ไปพูดคุยแล้วก็ไปเวิร์กออนกันต่อแน่นอนเลยทีเดียวนะคะแต่ไม่รับเชิญไปอีกเลยแต่ว่าทั้งสองท่านค่ะขออนุญาตนิดเดียวพอดีตอนนี้เหลือเวลาอีกคนละ1นาทีขออนุญาตสรุปภาพรวมให้เราฟังอีกสักนิดนึงขมวดแบบรู้ว่ายากเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีดีเทลเยอะจริงๆแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่มันจำกัดมากๆนะคะอีกสักคนละ1นาทีสรุปภาพรวมในกรณีบทนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นคุณอรันต์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยท่านผอ.นะคะเชิญเลยค่ะโจทย์ไม่ยากเลยครับช่วงนี้นะครับใช้ทรัพยากรหาคนอย่าหาในประเทศหาจากโลกเทคโนโลยีอย่าหาจากในประเทศหาจากโลกว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ใช้ความคิดหลังจากสินค้าอะไรต่างๆที่สร้างให้ยึดติดกับว่ามีอารมณ์ emotion มาเกี่ยวข้องหรือไป enhance เพิ่มศักยภาพเขาเลยบางอย่างถ้าคุณทำอย่างนี้ได้ในมุมมองผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์กับ metaverse มากค่ะขอบคุณมากๆค่ะท่านผอ.ล่ะคะผมว่าอันนึงที่สำคัญน่ะคือประเทศไทยอ่ะเราทำ R&D ต่ำมากบัดเจ็ตบริษัท R&D ต่ำมากไม่ผมสูงพี่ผมสูงคุณสูงไงใช่ผมได้ยินผมสูงผมนี่เฟอร์รารี่หลายคันนี่ต่อปีนี่เอาเฟอร์รารี่มาเผาเล่นนี่ฉะนั้นนั่นแหละมันก็เลยทำให้ผมคิดว่าเราจะไปตรงนี้ได้อ่ะคือเราต้องทำ R&D เยอะๆอ่ะผมคิดว่า Metaverse ยังไงก็แล้วแต่มันอย่างที่ผมบอกอ่ะมันไม่มี true expert อยู่จริงๆมีคนที่เข้าใจมันเยอะใช่แต่มันไม่มี true expert จริงๆฉะนั้นผมคิดว่าR&D อ่ะมันจะเป็นคำตอบของคุณแล้วมันเอฟเฟกต์กับทุกคนนะครับคือผมเชื่อว่าคนที่ทำเสื้อผ้าก็ต้องคิด R&D ว่าจะไปอยู่ใน Metaverse ยังไงอ่ะในที่สุดมันก็กลายเป็น object ที่มันไปขายในเกมต่างๆได้เต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมค่ะยังไงต้องขอบคุณทั้งสองท่านจริงๆนะคะแต่ว่าอยากจะขออนุญาตนะคะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเรามีเวลาอีกนะคะในความน่าสนใจกิจกรรมงานต่อๆไปยังไงเราจะต้องเรียนเชิญนะคะทั้งท่านผอ.แล้วก็ถึงคุณอรันต์นะคะได้มาพูดคุยกันนะคะในบริบทต่างๆเพิ่มเติมด้วยวันนี้ก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะไปเข้าเว็บไซต์ที่อรันต์แนะนำแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นอีก1เซสชั่นนะคะที่เราได้พูดคุยนะคะแล้วก็ได้มาทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Martech นะคะ Push Creativity Value in Metaverse อย่างไรนะคะรวมไปถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยนะคะสำหรับหัวข้อถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของ